านเจ๋งในวันนี้เรามาที่อำเภอลี้จังหวัดลำพูนเราทราบมาว่าที่นี่มีสุดยอดคุณครูผู้เสียสละคนหนึ่งที่ไม่ยอมทิ้งความสะดวกสบายในเมืองไปเป็นครูเพียงหนึ่งเดียวให้กับเด็กๆเพียง6คนแต่ช้าก่อนนี่ไม่ใช่ครูที่แค่สอนหนังสือนะแต่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทั้งครูผ่านโรงคนขับเรือเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นช่างซ่อมเป็นพ่อครัวโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยเป็นเยอะขนาดนี้เป็นผมคงต้องขอเป็นลมก่อนแล้วล่ะครับแต่ก่อนจะเป็นลมผมรู้มาว่าครูมาที่ตลาดมาซื้อวัตถุดิบไปปรุงอาหารให้เด็กๆครูอยู่ไหนนะครูครับอะครูครับอยู่ไหนอยู่ไหนเอานั่นไงนั่นไงครูอยู่นั่นครับครูครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครูน้อยเรือนแพพอดีจะซื้อวัตถุดิบลงไปทำกับข้าวให้เด็กๆที่เรือนแพกินนะครับผมสนใจตามไปเที่ยวไหมครับผมเอาว่าแต่ว่าไกลไหมครับเนี่ยก็ค่ารวมๆแล้วก็40กิโลบวกอีก40นาทีครับผมนั่งเรืออีก40นาทีOh no ไกลนะครับเนี่ยแต่เราไม่หวั่นเมื่อครูทำได้เราก็ต้องทำได้พวกเราขอตามไปด้วยนะครับครูซื้อวัตถุดิบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมโอเค let's goตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับครูน้อยแวะมารับนักเรียนไปด้วยช่างเป็นการเดินทางไปโรงเรียนที่ไม่เหมือนใครจริงๆถึงแล้วครับโรงเรียนเรือนแพทั้งนั่งรถนั่งเรือมากว่าจะถึงโรงเรียนเมื่อใช้ได้เลยล่ะครับดูนั่นครับตอนนี้มีผู้ปกครองก็เริ่มพาลูกหลานมาส่งที่โรงเรียนกันแล้วมีอย่างหนึ่งที่ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าโรงเรียนเรือนแพบ้านก็จัดสรรเป็นโรงเรียนประจำนะครับ4วันต่อสัปดาห์เด็กๆจะกินจะนอนที่นี่อยู่กับครูน้อยนับเป็นบ้านหลังที่2ของทั้งเด็กๆและก็ครูน้อยกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ส่งท้ายวันด้วยอาหารเย็นที่เด็กๆช่วยครูน้อยทำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้เขาสอนอะไรกันบ้างสวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับครูน้อยและโรงเรียนบ้านก็จัดสรรสาขาเรือนแพกันมากยิ่งขึ้นครับเราไปถามครูน้อยกันดีกว่าว่าเป็นมายังไงครูถึงได้มาสอนที่นี่
ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับครูสวัสดีครับผมนายปริญญาขันอาสาชื่อเล่นชื่อน้อยนะครับผมตอนนี้สอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านก็จัดสรรห้องเรียนสาขาเรือนแพครับผมผมมาอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี2558ประมาณ8ปีแล้วครับผมคือตำแหน่งของผมคือตำแหน่งพนักงานราชการเนี่ยอยู่ที่นี่แล้วพอผมสอบได้นะครับผมแล้วก็ผมก็เลยต้องได้ลงมาอยู่กับคุณครูที่อยู่ที่นี่ด้วยแล้วพออยู่ได้ประมาณ2ปีครูที่อยู่กับผมก็ย้ายออกไปข้างนอกผมก็เลยต้องอยู่คนเดียวแต่ก่อนที่จะได้มาอยู่ที่นี่จริงๆก็เคยมาแล้วครั้ง2ครั้งเวลาครูคนเก่าเขาขอแรงขึ้นไปว่าให้ลงมาช่วยซ่อมแพเราก็อาสาลงมาช่วยแล้วก็เห็นแล้วสภาพอากาศสภาพบรรยากาศสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเราก็อยากลงมาอยู่แล้วเกิดความรักความสนุกแล้วก็มีความสุขอยู่แล้วมีความสุขเราก็เลยอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้แหละครับผมไอ้ก็อยู่เห็นพายเรืออยู่หน้าแพนั่นครับก็เจ็บรถแพแล้วไอ้ยังกะมันโผล่ไปแล้วนี่มันจะคว่ำบ้านเป็นตอนยาบ้าไข่แพ้พี่ไปแล้วอ๋ออยากให้ผมบอกยังไว้ล่ะบอกว่าเดี๋ยวรถแพ้แต่ครูครับครูไม่คิดว่ามันลำบากเกินไปหรอครับทั้งห่างไกลสัญญาณโทรศัพท์ก็แทบไม่มีทำไมครูยังเลือกอยู่ที่นี่ครับความลำบากที่ผมจะพูดให้ฟังคือความลำบากไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ที่คนคิดว่าลำบากอย่างที่ถ้าเราทำเป็นทุกอย่างความลำบากมันก็จะไม่มีอย่างขับเรือถ้าคนขับเรือไม่เป็นมันก็ลำบากแน่นอนแต่เราขับเป็นทำกับข้าวทำซ่อมแซมทำไม่กลัวเรื่องต่างๆไม่กลัวสัตว์มีพิษอะไรเราก็อยู่ได้เราก็ไม่ถือว่าเราลำบากแต่ถ้าคนที่มาอยู่แล้วมันอันนั้นก็ไม่เป็นอันนี้ก็ไม่เป็นมันเกิดความลำบากแน่นอนดังนั้นมันไม่ได้อยู่ที่สถานที่ความลำบากมันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนครับผมโอ้โหผมนี่ทำให้เป็นสักอย่างคิดว่าไม่รอดแน่ๆครับครูอ่ะถามในมุมครูกันแล้วไปถามทางฝั่งผู้ปกครองเด็กๆกันบ้างว่าการมีโรงเรียนมีครูมาสอนที่นี่มันดียังไงก็ดีครับมันใกล้ๆกับผู้ปกครองครับเพราะว่าไม่เป็นการเสียภาระไปเรียนบนบ้านครับครับต้องย้ายไปด้วยก็ดีค่ะดีสำหรับเด็กที่ไม่มีบ้านก็ถ้าเราขึ้นข้างบนต้องไปฝากเขาไว้ก็มันมีรายจ่ายนอกเนาะแก่ข้อแก่ไปโรงเรียนเนี่ยมันนอกอยู่นี่เขาก็ประหยัดอยู่ก็ส่งผลดีตรงที่ว่าที่เนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอะไม่มีโรงเรียนอยู่แล้วคือพอมีโรงเรียนมาเปิดก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้คือก็สามารถไปแบบว่าคือไปเจอกับพวกข้างบนหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบเดินทางไกลไม่ต้องไปไหนไกลก็แบบว่ามีความรู้ความสามารถได้อะไรอย่างเงี้ยครับถามครูถามผู้ปกครองกันแล้วมาถามเด็กกันบ้างว่าเขาคิดยังไงกับโรงเรียนมองครูน้อยครูเพียงคนเดียวของพวกเขายังไงกันบ้างครูน้อยเป็นคนตลกแล้วก็เป็นแบบช่วยเหลือหรือว่าเวลาพวกเราเป็นไข้หรือว่าบาดเจ็บพวกนี้ครูก็จะมาช่วยค่ะเหมือนพี่หลิวโดนไอ้ไม้บาดนะคะเกือบเข้าเนื้อเกือบทะลุเลยค่ะครูก็จะช่วยผมชอบคุณครูชอบบรรยากาศที่นี่ชอบเพื่อนๆผมชอบครูครูใจดีเพื่อนก็มีเพื่อนเล่น 5-6 คนผมสนุกครับที่ได้มาเรียนโรงเรียนเรือนเพสนุกกับที่ได้เรียนกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเรือนเพครับทีนี้เรามารู้จักห้องเรียนสาขาเรือนแพให้มากขึ้นอีกสักนิดครูน้อยครับเด็กนักเรียนมี6คน
ต่างชั้นต่างวิชาแต่ครูมีแค่คนเดียวครูจัดการเรื่องการเรียนการสอนยังไงบ้างครับผมสำหรับห้องเรียนของเราเขาเรียกว่าเรียนแบบคละชั้นก็คือทุกชั้นมีกี่ชั้นเอามาเรียนห้องเดียวกันหมดวิธีการสอนของผมก็คือจะสอนเด็กโตก่อนเด็กเล็กก็นั่งฟังด้วยกันแล้วก็ให้งานเด็กโตแล้วก็สอนเรียงลงมาสอนป.4 ป.4 ให้งานป.4 ป.3 ให้งานป.3 แล้วก็จะมาอยู่กับน้องอนุบาลซึ่งน้องอนุบาลเข้ามาใหม่เราก็ยังจะเป็นการจับมือเขียนกอไก่กอกาทุกอย่างอยู่นะครับผมตอนนี้โรงเรียนของเรามีนักเรียนทั้งหมด6คนนะครับก็จะมีป อนุบาล2 1คนป3 3คนป4 1คนแล้วก็ป6อีก1คนครับผมปีนี้จะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด6คนครับผมมาที่ลูกศิษย์ครูน้อยกันบ้างน้องๆหนูๆครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างและชอบอะไรมากที่สุดก็กอไก่ข้อขายอยู่ได้แล้วข้อขวดของเราข้อควายข้าวนะข้อคุ้นขึงขังโคละขังข้างฝาชอบเรียนที่นี่ค่ะชอบกินไก่ตุ๋นวันนี้เราเรียนภาษาไทยและครูมีไม้บรรทัดสะกดคำให้ด้วยค่ะชอบครับเพราะมันสนุกดีเรียนไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดคำค่ะสระอะสระอาใส่อิใส่อีสระอึสระอืออ่านออกใช่อ่านออกค่ะแล้วก็จำสระได้แล้วก็จะต้องจำให้ครบค่ะตามปกติถ้าเราจำสระไม่ได้ครูก็จะให้คัดแล้วคัดไปด้วยท่องไปด้วยค่ะดีครับได้เรียนที่นี่ผมชอบได้เล่นน้ำชอบตกปลาครับชอบที่นี่ครับนี่หลังจากเรียนวิชาการกันในช่วงเช้าช่วงบ่ายคือไฮไลท์เด็ดสุดของห้องเรียนสาขาเรือนแพนั่นคือวิชาทักษะอาชีพทักษะชีวิตทำไมต้องเรียนด้วยครับครูเราจะเน้นอยู่2 อย่างนะครับผมวิชาการแล้วก็ทักษะอาชีพทักษะอาชีพทักษะชีวิตนะครับผมอย่างละครึ่งนะครับผมเพราะว่าเด็กที่นี่เขาก็เรียนครึ่งนึงแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองเรื่องการเอาชีวิตรอดของตัวเองเวลาออกไปอยู่ข้างนอกเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองลำบากแล้วก็ทำอะไรเป็นทุกอย่างนะครับผมก็เลยพยายามสอนทั้งเรื่องวิชาการและการเอาชีวิตรอดหรือทักษะชีวิตครับผมอย่างเรื่องวิชาทักษะชีวิตหรือการเอาตัวรอดของเรานี่ก็มีอยู่หลายอย่างนะครับผมหนึ่งละเด็กแพต้องว่ายน้ำเป็นพายเรือเป็นเราก็ต้องพยายามสอนเด็กที่มาอยู่เราก็ต้องพยายามให้ว่ายน้ำเป็นเพื่ออะไรเพื่อความปลอดภัยของเด็กเองก็เหมือนกันครับผมคือเด็กอาจจะตกน้ำคือผมคนเดียวอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงถ้าเด็กว่ายน้ำเป็นทั้งหมดก็จะทำให้ความปลอดภัยของเด็กปลอดภัยขึ้นนะครับผมพายเรือคือเด็กแพเขาเรียกเด็กแพก็ต้องพายเรือให้เป็นนะครับผมและอีกอย่างนึงคือการทำกับข้าวทำอาหารโตขึ้นเราก็อยากให้เด็กสามารถทำกับข้าวได้ทำอาหารได้แล้วก็ค่อยๆฝึกจากการที่เด็กช่วยเป็นเขาเรียกว่าผู้ช่วยของพ่อครัวซอยนั่นซอยนี่จับนั่นจับนี่ให้เด็กรู้ว่าอันนี้ผักอันนี้อะไรรู้เขียงรู้มีดรู้ต่างๆแล้วก็พยายามฝึกให้เด็กแล้วก็ยังมีพวกหาสัตว์หาปลาหาหอยหามาทำอะไรก็หามาเพื่อให้เด็กประกอบอาหารหาปลาก็ทำให้เด็กทำกับข้าวกินเด็กก็จะเกิดความสนุกความรู้สึกว่ากับข้าววัตถุดิบเราหามาเองเราทำเองมันก็จะอร่อยมากขึ้นครับผมไม่ธรรมดาแล้วครับเนี่ยจัดการหลักสูตรให้เข้ากับบริบทนักเรียนด้วยวิชาทักษะชีวิตทักษะอาชีพยอดเยี่ยมมากๆครับครูแล้วเด็กๆล่ะครับชอบไหมครับผมชอบงมหอยกับพายเรือสนุกครับได้เล่นน้ำด้วยครับเมื่อก่อนผมก็พายเรือแบนนี้ไปถึงเกาะฝั่งปูนครับแล้วก็มาแพปูนคุณครูให้พายวนครับฝึกพายแต่ตอนนี้ไม่ได้พายแล้วครับคุณครูว่าจะปั้นเป็นนักกีฬาอีกคนอิงชอบทำกับข้าว
เองเป็นคนช่วยคุณครูในครัวทำกับข้าวค่ะถ้าว่างทุกคนเขาว่างก็จะต้องไปคุณครูก็จะมาสอนทุกคนเลยให้ซอยผักยังไงให้ทำยังไงเนี่ยค่ะหรือว่าตอนผัดเปรี้ยวหวานบ้างผัดคะน้าด้วยคุณครูก็จะสอนซอยแบบไหนซอยแบบไหนค่ะชอบคุณครูเพราะคุณครูช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรทำอาหารอะไรครับที่ตกปลาพายเรือและเก็บหอยผมก็ชอบครับดูเหมือนเด็กๆจะชอบวิชาทักษะอาชีพทักษะชีวิตกันมากนะครับครูครูครับครูสอนนักเรียนมาหลายรุ่นผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้คืออะไรครับคือส่งผลดีต่อนักเรียนในการ เรียนเรื่องการเอาชีวิตรอดนะครับผมมันก็จะทำให้เด็กไปอยู่ที่ไหนเด็กไปทำอะไรที่ไหนมันก็จะสะดวกสบายทำให้เด็กมีทักษะชีวิตไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่ลำบากไปอยู่ที่ไหนก็จะทำอะไรเป็นทุกอย่างไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่ในสังคมอื่นๆก็จะทำให้เด็กไม่รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าตัวเองสามารถทำทุกอย่างทำอาหารทำอะไรเป็นก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจของเด็กนะครับผมภาคภูมิใจของผมก็คือได้เห็นเด็กออกไปสู่โลกภายนอกแล้วทำให้เด็กเผชิญกับโลกภายนอกเผชิญกับปัญหาต่างๆได้สามารถแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วเราก็คอยฟังข่าวอยู่ข้างนอกเห็นเด็กไปประสบความสำเร็จเราก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วครับในความฐานะความเป็นครูที่เคยสอนเด็กๆไปครับผมจากการที่เราได้มาสัมผัสวิถีของห้องเรียนสาขาเรือนแพมาคนที่คุ้นเคยกับเมืองกับความสะดวกสบายน้ำไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตมีให้ใช้ตลอดเวลาทำให้เห็นถึงหัวใจที่เมตตาและเสียสละอีกครึ่งชีวิตของครูน้อยให้กับห้องเรียนอันห่างไกลแต่สุขใจแห่งนี่วงก็ห่วงนะเจ้าเนาะแบบห่วงสุขภาพแกแล้วก็อันห่วงเวลามีภัยธรรมชาติเจ้าเช่นพายุมาฝนตกลมแรงแล้วก็ไฟป่าเจ้าก็จะห่วงตรงนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกภูมิใจเนาะที่เปิ้นได้ไปทำหน้าที่ของเปิ้นทำหน้าที่ดูแลเด็กแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กค่ะค่ะคือถ้าเปิ้นบ่ไปก็บ่ฮู้ว่าจะมีใครลงไปก่อเจ้าเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไปสอนอย่างเดียวเนาะมันก็ต้องไปทำหลายๆอย่างค่ะต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่เป็นครูเป็นหมอเป็นนักการพะโลงเป็นพ่อครัวเป็นกุ้ยยางเจ้าเออละอ่อนเจ้าแล้วก็ต้องอยู่แต่การสาวสี่ชั่วโมงเนาะเจ้าก็สำหรับผมก็เป็นครูที่ดีนะครับก็มันมีไม่กี่คนหรอกครับที่จะสละเวลาที่อยู่ที่สุขสบายมีอินเทอร์เน็ตใช้มีไฟฟ้าใช้ลงมาที่แบบว่าที่ไม่ค่อยมีอะไรสัญญาณก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีใช้อะไรอย่างนี้ครับก็ผมคิดว่าครูเขาเป็นครูผู้เสียสละครับผมขอให้ครูน้อยสู้ๆนะครับเด็กอาจจะซนนิดหน่อยก็สู้ๆนะครับครูเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณครับรู้สึกดีใจที่เปิ้ลสละเวลาของเปิ้ลเนาะเปิ้ลสละเวลาที่ว่าเปิ้ลจะอยู่กับครอบครัวหรือว่าสอนตังโบนเนี่ยเปิ้ลก็เสียสละลงมาตังลุ่มเพราะว่าส่วนน้อยที่จะมีคนมาเพราะว่าที่นี่มันมีเน็ตมีอะไรอย่างเฮือกมาจ่อยนี่ก็เฮือกไปสู้ๆเนาะเพราะว่าอยู่นี่มันก็มีหลายปากหลายเสียงบางคนก็ว่าเฮือกบางคนก็ดีบางคนก็ว่าบ่ดีมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างครับอยากให้ครูน้อยสอนนักเรียนไปนานๆครับสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือห่วงในเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าคุณครูน้อยเนี่ยสุขภาพค่อนข้างที่จะเริ่มเจ็บป่วยบ่อยนะครับด้วยอายุที่มากขึ้นการทำงานที่หนักแล้วก็โรงเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ค่อนข้างจะเดินทางลำบากนะครับต้องเดินทางทางเรืออย่างเดียวการเจ็บป่วยบางครั้งเกิดขึ้นในเวลากลางคืนนะครับการเดินทางไปหาหมอก็อาจจะลำบากก็เป็นห่วงในส่วนของสุขภาพก็ต้องฝากครูน้อยดูแลสุขภาพให้ดีนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปเพื่อเด็กให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาครับผมผมโลภพ่อน้อยครับคิดถึงพ่อน้อยมากครับพ่อน้อยสู้ๆครับ
น่านับถือหัวใจของครูน้อยจริงๆนะครับจะเป็นครูที่เปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูดังเช่นครูที่ครูน้อยเป็นอยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับครูน้อยครับถ้าให้นิยามความเป็นครูของครูน้อยนิยามของครูคืออะไรครับคำนิยามก็คือทำเพื่อเด็กคือหนึ่งความเป็นครูคือสิ่งสำคัญก็คือตัวเด็กเราจะทำอะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างสุดท้ายเด็กต้องได้รับสิ่งที่ดีๆอยู่เสมอก็คือก็เลยต้องบอกว่าทำเพื่อเด็กเราจะลำบากเราก็ไม่ได้สนใจอะไรคือทำให้เด็กมีความรู้ทำให้เด็กอยู่สุขสบายทำให้เด็กเขาเก่งอันนั้นแหละครับคือนิยามของผมที่ว่าต้องการให้เด็กเขาได้เรียนรู้ก็เลยใช้คำว่าทำเพื่อเด็กครับผมคุณครูสู้ๆนะครับซิวเป็นกำลังใจให้นะครับหนูรักคุณครูค่ะผมรักคุณครูครับรักครูค่ะรักคุณน้อยเป็นล้านหมื่นล้านคุณครูสู้ๆนะครับจากแล้วก็เห็นการทำงานของครูน้อยนะครับเป็นคุณครูที่เสียสละนะครับแล้วก็เอาใจใส่นักเรียนทางโรงเรียนก็ต้องขอบคุณคุณครูน้อยนะครับที่อาสาที่จะเสียสละตัวเองเพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนที่เรือนแพให้ดำเนินการไปได้นะครับในส่วนของ อนาคตต่อไปก็ยังไม่แน่ว่าคุณครูที่เรามีตอนนี้นะครับจะลงไปที่เรือนแพได้ไหมเราก็ต้องหวังพึ่งคุณครูน้อยอยู่ต่อไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็คงให้กำลังใจในส่วนของบอกว่าเฮาทำดีแล้วค่ะก็คงต้องทำต่อไปเพราะว่าการเป็นครูอยู่ไหนก็เป็นครูไปอยู่ฮั่นก็ได้ช่วยเหลือเปิ้นถ้าบ่มีเฮาลูกหลานเปิ้นก็จะบ่ได้เรียนก็ตรงนี้ก็จะเป็นความภูมิใจของเปิ้นแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นกำลังใจที่ดีก็คือแบบว่าเสียงตอบรับจากเจ้าบ้านก็คือเปิ้นก็ฮักเปิ้นก็ดูแลช่วยกันเนี่ยค่ะแกก็จะภูมิใจในตรงนั้นแล้วก็ได้กำลังใจจากผู้ปกครองนักเรียนนั่นแหละค่ะนาวีฮักป้าน้อยครับเป็นกำลังใจให้นะเจ้าในใจผมอยากอยู่นี่อยู่นี่ตลอดครับผมค่าสภาพร่างกายเราแข็งแรงสภาพร่างกายเราสมบูรณ์อยู่นี่แล้วมีความสุขคือทุกคนนะครับผมในการทำงานต้องการหาความสุขให้ตัวเองเมื่อเราเจอว่าความสุขของเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่อยากไปไหนครับผมขอบคุณมากๆครับครูน้อยขอบคุณจริงๆครับครูน้อยเจ๋งมากๆครับแล้วพบกับครูเจ๋งๆคนใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับโอกาสกลับมาเยี่ยมเราอีกนะครับคุณครูดันยาตลอดไปเจ๋งในวิชาการ